โอ้โหกระทิงตัวใหญ่มากครับขวางทางกันแบบนี้เลยเหรอแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยลุยไปกับใครเนี่ยลุยกับลุงหนงครับลุงหนงครับป่าเพ็ดไปเรื่อยแล้วก็ช้างเอ๋ยครับผมไม่ใช่ช้างด้านหน้ามีลุยไปกับลุงหนงแล้วก็อาราเล่เหรอครับอาราเล่ครับอาราเล่เทพอยู่ในป่าที่เราจะไปไม่รู้จะเจออะไรนะครับยังไม่บอกยังไม่บอกใหญ่แต่ว่าเป็นเขตอะไรนะของปากกั้งเป็นสถานที่ใหม่ที่เราได้เคยมาระวังหัวนะระวังหมอครับข้างหน้าครับสวัสดีครับวัยรุ่นหลงป่าทุกคนสวัสดี FC คนหลงป่าวันนี้แอดมินเป็นทริปพิเศษนะครับจะพาทุกคนมาที่หน่วยคลองปากั้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้อยู่ที่บ้านสันกำแพงครับวันนี้เรารวมเพจนะครับก็จะมีคนหลงป่าช้างเอ๋ยเพชรไปเรื่อยคนติสเที่ยวรักเขาใหญ่ลุยไปกับลุงนงแล้วก็ท่องป่าไปกับอาราเล่สายป่าติดหวานครับพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่ช้างไม่ออกหลายวันเลยในการเดินทางมาที่นี่สามารถปักหมุดได้ที่หน่วยคลองปากั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เลยนะครับที่นี่ก็เป็นเขตมรดกโลกอีกเช่นกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในหน่วยแนะนำให้ใช้รถ 4-wheel แล้วก็ติดรถไปคันเดียวสะดวกกว่านะครับทุกคนเพราะว่าจะได้เข้าพื้นที่อย่างสะดวกครับแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนที่หน่วยพิทักษ์คลองปากั้งติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตก่อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนในการเดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือเสื้อกันฝนนะครับเพราะว่าดูดิครับผมทุกคนมีอุปกรณ์กล้องเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราก็ต้องรักษาอุปกรณ์ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เปียกฝนเราก็ต้องพกเสื้อกันฝนตลอดแล้วก็เส้นทางค่อนข้างที่จะเปียกแฉะแล้วก็อาจจะติดลมได้ครับแต่วันนี้เรามากันหลายคนรถก็เลยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักก็เลยวิ่งฉลุยแล้วก็เราก็ต้องวิ่งช้าๆนะครับไม่วิ่งเร็วสำหรับหน่วยคลองปากั้งแอดมินเพิ่งมาครั้งแรกยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างครับตอนนี้เราเจออุปสรรคก็คือน้ำป่าข้ามถนนนะครับทุกคนเราจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับพี่โรงเก็บผ่อนมาพร้อมเหมือนเก็บธรรมชาติดีน้ำเยอะมากโอ้โหสวยจังนกเก็บหอยเว้ยนกช้อนหอยนะนกเก็บหอยทำเรากินปลาเนี่ยต้นไม้สวยเดี๋ยวจะทำลายตาผมตกแล้วออกอุ้ยทั้งนั้นข้างในหน้าฝนเนี่ย
โคตรสวยอ่ะน้ำใสแล้วก็เป็นหมอกโอ้โหดีที่นะเราเอารถเข้ามาได้อย่างนี้ได้ดีนะมาแก้รถขอได้เหรอต้องขอหมอต้องขอเหรอต้องขออนุญาตอ๋อเหรอมันไม่เหมือนกันไงอะไรพี่อะไรนั่นไงก็บอกว่าขนม้าตอนนี้เจออุปสรรคระหว่างทางนะครับฮะใครมันหลุดนะด้านหน้าหลุดเดี๋ยวกำลังสังขยานาเราจะบินอ๋อติดน็อตไงรถติดรถแตกเลยแหละติดน็อตนะครับคนหลังจากที่เราเจออุปสรรคเราก็เดินทางต่อครับทุกคนดูสิครับสภาพถนนฝนเพิ่งหยุดตกน้ำไหลเจิ่งนองเลยครับทุกคนเราต้องไปช้าๆนะครับเพราะว่าถนนลื่นมากๆมีน้ำตกน้อยด้วยนะครับด้านซ้ายมือสวยมากๆเลยผู้น้ำตกว่ะน้ำตาเออทำดีเนาะเออเอาตูดนั่งไถ่เอามือการสวยตลอดระยะเวลาระหว่างเดินทางเราก็ลุ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ด้านหน้าแอดมินเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่ว่าที่ศึกษาข้อมูลมีสัตว์เยอะมากนะครับโดยเฉพาะกระทิงช้างนาคแล้วก็นกนะครับแต่วันนี้เราไปลุ้นกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าธรรมชาติจะอนุญาตให้เราเจออะไรหรือเปล่าสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนก็เป็นอะไรที่ทุลักทุเลแต่ว่าแอดมินชอบมากๆครับเหมือนได้ผจญภัยได้แอดเวนเจอร์แต่อาจจะเป็นหวัดได้นะครับทุกคนหลังจากเที่ยวเสร็จก็ต้องกินยาไว้นะครับกระทิงอยู่ใกล้ๆนู้นเห็นไหมครับกระทิงทุกคนกระทิงเดี๋ยวต้องค่อยๆไปนะครับกระทิงเต็มเลยเยอะมากๆแล้วข้างหน้าตอนนี้เราก็เจอฝูงกระทิงเป็นจำนวนเยอะมากเลยนะครับแอดมินว่าไม่ต่ำกว่า20ตัวอยู่กลางถนนเลยนะครับทุกคนเราก็ค่อยๆขยับรถไปเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อให้กระทิงไม่แตกตื่นเขาอยู่ข้างทางเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนแต่เราอยู่ระยะห่างจากเขาตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ200เมตรนะครับปลอดภัยแน่นอนเราก็ต้องดูก่อนว่าเขานิสัยเป็นยังไงแตกตื่นหรือเปล่าแต่ค่อนข้างที่จะไม่แตกตื่นนะครับเพราะว่ากระทิงที่นี่เขาอาศัยอยู่กับชุมชนมานานเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับเพราะว่าเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงโอ้โหเยอะมากๆเลยครับทุกคนเยอะจริงๆน่ากลัวด้วยตัวใหญ่มากครับน่าจะตัวเป็นตันเลยดูสิครับมีลูกน้อยน่ารักมากๆเอ๊ะลูกกระทิงหรือลูกวัวทำไมตัวสีแดงๆแต่ว่าลูกกระทิงตอนเด็กๆ เขาก็จะเหมือนวัวมากๆเลยนะครับแต่พอโตไปสักระยะหนึ่งเขาถึงจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับทุกคนมาแล้วกระทิงตัวผู้ตัวใหญ่มากๆโอ้โหเขาเหมือนเป็นตัวที่ระวังภัยสำหรับฝูงนะครับเดินมาหยุดขวางถนนเลยครับทุกคนอ้าวสงสัยจะไม่ให้เราไปเพื่อความปลอดภัยของฝูงเหมือนช้างเลยครับ ดูสิครับตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวเราจะหยุดรถไกลๆแล้วก็ดูพฤติกรรมดูนิสัยเขาใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายไปนะครับแอปถ่ายคลิปอยู่น่ากลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับตัวใหญ่มากโอ้โหเต็มไปหมดเลยทุกคนกระทิงน่าจะหลายสิบตัวนะครับมีนกกระยางสีขาวเต็มไปหมดเลยมารอกินอะไรนะนกกระยางแอดมินตื่นเต้นมากๆเลยครับหลังจากที่พี่กระทิงเข้าข้างทางไปเราก็ค่อยๆขยับรถเพื่อที่จะผ่านเขาไปอย่างช้าๆนะครับดูสิครับเขากำลังกินหญ้าอย่างสบายใจไม่มีทีท่าว่าจะแตกตื่นหรือกลัวผู้คนเลยโอ้โหกระทิงเยอะมากๆครับสวัสดีครับพี่กระทิงสบายดีไหมเยอะมากๆครับแล้วเขาก็ยืนกินหญ้าอย่างสบายใจนะครับสมกับเป็นเขตมรดกโลกธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จริงๆกระทิงน่าจะประมาณ
แอดมินว่าน่าจะเป็น100ตัวนะครับเพราะว่าเต็ม2ข้างทางไปหมดเลยอันนี้คือเรารอจนเขาเข้าข้างทางนะครับเราก็เดินทางต่อแล้วก็เราบันทึกภาพอีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็กลับออกมาสังเกตดูนะครับหากที่ไหนมีกระทิงที่นั้นก็จะมีนกกระยางครับเพราะว่าเขาก็จะมาคอยกินแมลงแล้วก็กินหนอนที่กระทิงดึงหญ้าขึ้นมาแล้วก็เขาจะตามฝูงกระทิงไปตลอดกระทิงก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับมีหลายรุ่นมากๆเลยโอเคครับวันนี้แอดมินก็ได้เจอกระทิงแล้วเอาภาพเอาคลิปมาฝากทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคนหลงป่าแล้วก็สนับสนุนด้วยดีมาตลอดครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปหากแอดมินให้ข้อมูลผิดส่วนไหนขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับวัยรุ่นหลงป่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย